คือต้นไม้เนี่ยค่ะจริงๆเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองว่าเป็นแค่ตัวกลางอยู่ระหว่างต้นทางคือในดินกับปลายทางคืออากาศแล้วเราจะไม่เคยวัดต้นไม้โดดๆเราต้องรู้ว่าแล้วแหล่งน้ำในดินเป็นไงอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงนะนี่เป็นวิธีการมองของเราทีนี้ออกมาเนี่ยในสภาพให้เห็นภาพนิดนึงคือต้นไม้กัดดินนะคะจะดูดน้ำดูดและธาตุอาหารทั้งหลายปุ๋ยเปย์เนี่ยก็คัดเลือกไม่ใช่เข้าไปไหลเข้าไปเฉยๆอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจผิดหมดที่ว่าให้ปุ๋ยแล้วเข้าเลยไม่ใช่ต้นไม้มันเลือกก็เลือกที่ประตูทางเข้าพอเข้าเสร็จใช่ไหมคะก็เลือกอีกกว่าจะส่งไปที่ท่อน้ำพอไปส่งไปท่อน้ำต้นไม้ต้องมีการไหลแล้วก็ไปที่ใบใบก็จะเลือกอีกว่าฉันสั่งอะไรไปนะมาส่งหรือยังตรงนี้เหมือนคนเป็นเลยค่ะคือเป็นเลยค่ะคันนี้พอต้นไม้มันคายน้ำใช่ไหมคะมีกระแสการไหลในท่อน้ำส่วนในท่ออาหารเนี่ยค่ะใบมันสังเคราะห์แสงสร้างซูโครสมันจะต้องส่งไปเลี้ยงใบอ่อนหรือส่งไปเลี้ยงผลมันต้องมีน้ำพาแต่น้ำอันนี้ไม่มีแหล่งเลยมันก็คือใช้วิธีการยืมมาจากท่อน้ำส่งเสร็จคืนท่อน้ำไปก็เป็นระบบหมุนเวียนในต้นเหมือนที่เราใช้หัวใจปั๊มแต่ต้นไม้ไม่ต้องใช้แต่วิธีการจะให้หมุนเวียนอันนี้ได้เนี่ยต้นไม้ต้องคายน้ำไม่ได้วิธีการหลักมันอยู่ตรงนี้นะเราจะจัดการให้พืชโตเนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้ปากใบเปิดแล้วคายน้ำไม่ได้ทั้งหมดระบบมันถึงจะเดินนะคะถึงจะมีการสร้างโอเคนั่นภาพนี้ค่ะในภาพรวมของเราก็คืออย่างเงี้ยเราจะมองว่าเอาน้ำจะมีโฟลว์เข้ามาวัตถุดิบมีน้ำเข้ามาแล้ว CO2 เนี่ยก็จะไหลเข้ามาสร้างเป็นคาร์บอนซอร์สมีคาร์บอนโฟลว์มีเอนเนอร์จีโฟลว์มีทั้งหลายทั้งหมดนั้นในการมองของเราเนี่ยก็เลยออกมาเป็นศัพท์คำว่าสเปคคือเรามองระบบต่อเนื่องดินพืชอากาศเป็น boundary condition ของเราทั้งหมดนะคะเอาล่ะทีนี้ตัวอากาศเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่ด้านบนของต้นไม้อยู่แล้วอากาศเนี่ยพอเราประเมินก็จริงๆมันคือจุดบอดของคณะเกษตรทั้งหมดในประเทศไทยเพราะไม่มีใครสอนเรื่องสภาพอากาศกับพืชเลยแล้วก็ทอดสายตาไปในแผ่นดินมีส่วนไหนติดสารเนี่ยขาดบ้างพอมีอากาศเราก็ไปเอาของกรมอุตุก็ได้นี่แต่ว่าสภาพที่เกิดที่กรมอุตุกับสภาพที่อยู่ในสวนเราภายในขณะที่คนละเรื่องคนละอุตุเลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราพูดนะฮะที่รำคาญแล้วต้องมีเพราะคนจะบอกว่าวันนี้ฟ้าปิดวันนี้ฟ้าเปิดวันนี้ฝนตกหนักฝนชุกมันแปลว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็ออกมาว่าสภาพแวดล้อมทั้งหมดแสงแดด CO2 อุณหภูมิเครื่องสัมผัสพวกนี้เราเรียกว่าแรงขับเคลื่อนนะคะให้เกิดอัตราไหลก็คือในการสังเคราะห์แสงเนี่ยคุณต้องใช้แสงแดดคุณต้องใช้ CO2 เป็นวัตถุดิบในการคายน้ำเนี่ยขึ้นกับว่าอากาศแห้งหรือไม่อากาศแห้งกว่าใบก็เปิดคายน้ำคราวนี้สองตัวนี้นอกจากเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วปรากฏว่าสภาพอากาศทั้งหมดเนี่ยมันมาควบคุมตัวประตูเข้าออกของใบด้วยนะฮะอันนี้คือตัวสำคัญตัวอากาศมันคุมยอดต้นทั้งหมดเลยอันนี้ค่ะเป็นภาพอันนี้ปากใบเปิดก็เป็นประตูเข้าโรงงานพอเปิดปั๊บไอ้น้ำที่อยู่ในใบเนี่ยซึ่งมีความคุณแม่ความเข้มข้นมากกว่าก็จะโดยการแพร่โมเลกุลนะฮะก็จะออกมาสู่อากาศเราเรียกว่ากระบวนการคายน้ำส่วนพอปากใบเปิด CO2 ที่อยู่ข้างนอกก็จะแพร่โมเลกุลเข้ามากลายเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงเนื้อปากใบเนี่ยคือกลไกสำคัญที่สุดของพืชเลยหาลงตัวให้ได้ว่าระหว่างเปิดวัตถุดิบแต่พอเปิดปั๊บเสียน้ำเนื้อหาจุด optimization ที่ดีที่สุดสไลด์พวกนี้นี่เอาไปให้เกษตรกรดูหรือเปล่าครับได้แต่ว่าบางทีมันมากไปนิดนึงแต่สอนเด็กๆก็จะโอเคเพราะนี่คือหัวใจภาพคร่าวๆก็คือว่าเรามีประตูทางเข้าโรงงานใช่ไหมคะปากใบเปิดมาปั๊บเอาวัตถุดิบเข้ามาวัตถุดิบตัวนี้ก็จะเข้ามาในระบบสายพานแล้วก็สังเคราะห์จากคาร์บอน1ตัวกลายเป็นคาร์บอน3ตัวถึง6ตัวเป็นน้ำตาลนะคะนี่ไอ้วิธีการหมุนตัวนี้ก็จะเอาพลังงานหรือ power plant น่ะมาจากแสงแดดนะคะก็จะสร้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือเราต้องมีแสงแดดเราต้องมีวัตถุดิบ
แล้วก็ปากใบที่เปิดอันเนี้ยก็จะทำให้เสียน้ำในเวลาเดียวกันเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคุมการทำงานทั้งหมดในการสร้างไบโอแมสของพืชเลยแล้วก็เป็นจุดซึ่งเราไม่เคยจับต้องให้มันเป็นตัวเลขจริงๆแต่ว่าความหมายคือว่าเราจะมีว่าอัตราไอน้ำในอากาศขึ้นกับไอน้ำในใบกับไอน้ำในอากาศอัตราสังเคราะห์แสงก็ CO2 ในอากาศกับ CO2 ในใบนะคะคุณเนี่ยเอาเริ่มแรกแสงมันคุมยังไงเรื่องแสงเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงซึ่งออกมาจากพระอาทิตย์กับที่เราวัดได้อันนี้ก็ออกมาแต่ว่าต้นไม้ใช้จริงๆแค่ช่วงที่เรามองเห็นแค่นั้นเองและจริงๆมีช่วงคลื่นสองคลื่นช่วงเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เขาใช้วัดอยู่3พวกและพวกที่ใช้ที่สถานีอุตุเนี่ยจะใช้ช่วงกว้างมากเลยค่อยๆอยากจะรู้ว่าร้อนไหมลมพัดไหมยังไงแต่ข้อมูลอันนี้ไม่ได้ตรงกับที่ต้นไม้ใช้แล้วบางคนก็จะอย่างเงี้ยพอเห็นเครื่องมือมันแพงจังเลยไปซื้อที่ถูกๆก็ได้ที่เราไปวัดเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นน่ะมันเทียบกันไม่ได้นะฮะไอ้พวกมันก็ออกมาว่าเวลาเราจะใช้จริงๆเนี่ยเราต้องซื้อให้ถูกอันทีนี้แสงพวกนี้ค่ะมันบอกอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นวัดก่อนว่าแสงอันเนี้ยมันมีผลกับต้นไม้อย่างไรนะคะเราก็ไปวัดว่าแล้วศักยภาพการสังเคราะห์แสงเป็นยังไงนะคะในปาล์มหรือจะเป็นมังคุดก็ตามสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือออกมาแล้วเราเรียกว่าเส้นตอบสนองเราให้ทุกอย่างคงที่CO2อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แล้วเราผันเฉพาะความเข้มแสงเราจะพบว่าพืชที่เราได้ศึกษาสะสมมาจะเป็น 20-30 ชนิดเนี่ยแกนวายนี่คืออะไรแกนนอนใช่ไหมคะแกนวายนี่เป็นอาจารย์สังเคราะห์แสงสุทธินะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าแสงเพิ่มเนี่ยก็พืชก็จะสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นนะบางชนิดก็อย่างซอกก้ามเนี่ยเราถือว่าเป็นพืชสีก็ทำงานเยอะมากอะมาเรนทัสก็เป็นผักโขมแต่ว่าบางชนิดเนี่ยแสงเข้มมากก็เรื่อยๆเฉื่อยๆอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลหวานนะคะคนนี้พอเรารู้ข้อมูลอันนี้เราจะบอกได้เลยว่าพืชแต่ละชนิดต้องการแสงอย่างน้อยเท่าไหร่อันนี้เป็นการโยงใช้ประโยชน์ละอย่างเงี้ยเขาปลูกหน้าวัวใช่ไหมคะเริ่มต้นคนที่จะปลูกขึ้นอ่ะกล้าแสลงเหมือนจะหมดเลยนะทีนี้ก็ไม่รู้เลยว่าแสงพอหรือไม่พอก็ใครๆก็ทำแบบนี้พอเราไปวัดให้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าระดับแสงในโรงเรือนเขาต่ำเกินไปเขาทำไงนะคนนี้คุณชนะศักดิ์เนี่ยพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาจะสนุกมากเลยคนนี้เนี่ยค่ะเขาก็ไปลองเขาก็ไม่เชื่อจะเชื่อเป็นนะเราก็บอกเขาว่าให้ปรับซะเขาก็ไปตัดแสง70เหลือ50เขาไปว่าปรากฏว่าโอ้โหมันโตงามก้านเกิ้ลดีขึ้นหมดเลยแล้วก็แสงระบายอากาศดีขึ้นมากอันนี้คือประเด็นที่เรามองว่าอันบ้านเรานี้ใครๆก็ปลูกก็การแสลงแต่ตอนที่ไปเจอเนี่ยถามว่าแสลงคุณเนี่ยบังแสงเท่าไหร่เขาก็จะบอก 70% 80% เปอร์เซ็นต์อะไรคะก็จะถูกมองหน้าเหมือนนี่หลุดมาจากไหนไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็โรงงานมาบอก 70% นี่ค่ะคือสิ่งซึ่งเราไม่เคยเราไม่มีตัวเลขทีนี้อันนึงที่มันซ่อนอยู่เราไม่เคยรู้นะคะอย่างเช่นว่าผลกระทบนะอย่างปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยมันจะมีว่าเมื่อก่อนนี้เราจะปลูกพอมันแก่แล้วตัดทิ้งแล้วเราปลูกใหม่ก็บอกว่าให้ล้มต้นเก่าให้หมดเลยนี่เป็นวิธีที่หนึ่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าเอ้ยเราเก็บต้นเก่าไว้หน่อยแล้วมีผลผลิตก็เป็น2แถวแล้วก็เว้น2แถวนะคะตอนหลังนี่มันพอเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทก็ทิ้งต้นเก่าไว้ดีไหมให้ต้นมันค่อยๆโตก็คือไม่ตัดเลยปรากฏว่าพอเราเก็บตัวเลขผลผลิตถ้าเราตัดทิ้งหมดเลยตั้งแต่แรกมันได้แค่นี้3ตันไอ้นี่ไม่ถึงครึ่งเลยถ้าเรายิ่งทิ้งไปมากมันยิ่งขายไปหมดนะตอนนี้นี่ทางเราร่วมกับบริษัทก็คือแนะนำว่าถ้าคุณจะปลูกซ่อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เคลียร์คัดไปหรืออย่างเงี้ยต้นมังคุดใช่ไหมคะคุ้นเคยก็ปล่อยให้มันก็ปลูกมายังไงก็ปลูกนะแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะชาวสวนเนี่ยเป็นเรียกว่าสปีซีส์หนึ่งที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไม่จะไม่เกิดปลูกเลยอย่างเดียวก็จะมีหลายๆอย่างเรียกสมรมทางใต้นะฮะก็จะมีแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูมังคุดดีๆเนี่ยช่วงเวลา1-1จะมีส่วนที่ได้แดดแค่ส่วนเดียว
ส่วนที่เหลือทำไงคะตรงนี้ก็ต้องกินอาหารอยู่ดีและส่วนที่มีแสงเนี่ยต้องมาเลี้ยงส่วนที่ไม่มีแสงไม่ได้รับแสงเราไปวัดใต้ต้นเนี่ยต้นที่มันอยู่เนี่ยผู้แสงต่ำมากไม่พอพวกนี้นี่คือกินแรงเคลื่อนหมดนะคะใบที่อยู่ที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยเราไปลองเช็คแล้วนะคะถ้าแสงลำไรตกมาตรงนี้แต่ถ้าใบส่วนใหญ่ครึ้งหมดพวกนี้ไม่ทำงานแล้วนั้นเรื่องแสงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะมองข้ามหรือช่วงหลังสุดไปสิชนก็ช็อกปลูกเล็กน้อยปลูกมังคุดใต้สวนยางบอกว่าอ๋อเพราะว่าตอนนี้ยางไม่ค่อยดีปีกยางไปก่อนนะสักพักนึงเดี๋ยวก็จะล้มต้นแล้วก็ค่อยมาบำรุงมังคุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยแหล่งสาระเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะในพันเนินวงนี้ก็ค่อยๆหายไปที่เราเห็นเหมือนเห็ดเลยนะแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะจำพันนะคะเนื้อตาลเนื้อตาลเพราะว่าแมกนีสเยอะไปเพราะอะไรดูสภาพสวนสมัยก่อนนะคะจะรกมากทึบมากเพราะชาวสวนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สาระต้องการพอเราไปวัดให้นี่ชาวสวนเห็นว่าเราทำจริงแกก็ใจถึงนะก็ตัดต้นที่บังแดดแล้วก็ตัดจำนวนต้นทิ้งไปก็จะเห็นได้ว่าใบมันอันนี้ที่ไหม้จุดๆนี่คือมันเป็นท็อกซิกแล้วมันค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในสวนในปัจจุบันของสระนี่นะคะเหลือแต่ทองหลางที่ไว้บังแดดตอนเที่ยงแค่นั้นเองแล้วก็ต้นจะโผล่นะคะผลผลิตดีขึ้นนะคุณปีชานี่ค่ะตอนนี้เป็นคนที่สามารถปลูกสระมือหนึ่งแต่สระเขาเนี่ยราคาดีกว่าชาวบ้านกิโลจะ10 บาท20 บาทไม่พอทำไม่พอขายอันที่สองนะคะเรื่องแสงเรื่องแสงนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยคิดเลยเพราะเมืองไทยแสงเยอะแยะแต่เราก็มีปัญหาขาดแสงหรือจัดการแสงไม่ดีอันที่สองนะคะเป็นเรื่องของ CO2 CO2 ในอากาศเนี่ยยังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะคะช่วงเช้าช่วงกลางคืนเนี่ย CO2 ทุกคนหายใจออกมาพอแดดออกปั๊บ CO2 จะลดปื้อลงมาเหลือที่เป็นปกติเพราะฉะนั้น CO2 ในอากาศเนี่ยไม่เพียงพอถ้าเราเติม CO2 ขึ้นไปเมื่อไหร่เราจะได้อัตราสังเคราะห์แสงเพิ่มทันทีต่อไปเป็นเรื่องของสภาพความแห้งของอากาศนะคะเราก็มีวิธีการวัดหลายอันไม่เป็นไรค่ะเราจะคุ้นเคยเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ใช่ไหมความชื้นสัมพัทธ์จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่อันเนี้ยก็น่าน้อยใจนะเพราะว่าสถานีอากาศบ้านเราเนี่ยไอสถานีทีวีเนี่ยรายงานอุณหภูมิเป็นหลักถ้ามีฝนอากาศไม่ดีนะคะมีฝนซึ่งเราก็ประเทศเกษตรเนี่ยนะถ้ามีฝนก็อากาศดีแต่หลังจากนั้นเราไม่เคยให้ข้อมูลอีกเลยนะที่ฝรั่งเนี่ยมันบอกเป็นดิวพอยต์ด้วยซ้ำคือเรามีโอกาสที่เราจะสอนเกษตรกรหรือประชาชนได้ว่าไอเรื่องอากาศเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแต่เราก็ไม่เคยใช้ฉวยโอกาสนั้นน่ะมาในความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยมันบอกเป็นสัดส่วนแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการความแตกต่างต้นทางกับปลายทางก็เลยเกิดคำศัพท์ว่า VPD Air ขึ้นมาศัพท์ตัวเนี้ยฝรั่งมันใช้มาตั้งแต่ปีมะโวแต่พอเรามาสอนเนี่ยทุกคนก็จะแปลว่าอะไรยากจังเลยอย่างนู้นอย่างนี้มันคือความชื้นสัมพัทธ์แต่แทนที่จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างผิวน้ำนะคะเดี๋ยวลองดูอย่างเงี้ยความหมายคือถ้าเรามีแหล่งน้ำซึ่งจะเป็นในถ้วยแก้วเราก็ตามหรือเป็นผิวใบในใบนี้ถือว่ามีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยถ้าอากาศข้างนอกน้อยกว่านะคะมันก็จะระเหยอันนี้ค่า VPD เนี่ยก็คือบอกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของการระเหยน้ำก็คือถ้า VPD ค่อยๆเพิ่มก็คือบอกสภาพแห้งก็จะเสียน้ำเร็วซึ่งอันนี้จริงๆก็รอบตัวเราเช่นตากผ้าวันที่ฝนตกกับตากผ้าวันอากาศแห้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะบอกได้เลยจากการวัดข้อมูลเรามาเยอะๆในพืชเนี่ยถ้าค่า VPD เกินกว่า2หรือ 2.5 เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ตากใบจะเริ่มติดนี่เราบอกได้เพราะนั้นเราก็คือเป็นการเอาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิมารวมกันเป็นพารามิเตอร์เอา2ตัวมารวมกันคราวนี้ข้อมูลเหล่านี้ได้มายังไงติดสารบรรยากาศเลยค่ะหนึ่งตัวนะ30,000-40,000 บาท
แต่มันไม่เกมันวัดแค่คุณได้ทุกกี่นาทีที่คุณจะตั้งไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่มีการเมคอัพตัวเลขตรงนี้คือเราไปติดให้เกษตรกรคือเราติดเองใช้มาเรานี่ใช้มาสักตอนนี้200เครื่องได้มั้ยแต่ว่าเราจะพยายามทักทวนเกษตรกรที่เราไปแนะนำว่าคุณไม่อยากรู้เลยเหรอคุณอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมนะคะแล้วคนที่เขาเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเงิน 3-4 หมื่นจริงๆเขาไม่ได้เสียดายหรอกแต่ว่าเขาเคยทำแล้วมันไม่ได้ผลคือเขาอ่านไม่เป็นเขาเลยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเสียเงินแล้วก็มันก็ไปเสียแล้วเราต้องสอนตั้งแต่ว่าอ่านยังไงใส่เอาข้อมูลยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะต้องพาจูงให้ใช้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บพอเรามีข้อมูลใช่ไหมคะก็เลิกอย่างเงี้ยมังคุดเนี่ย15สัปดาห์มันจะเป็นเนื้อแก้มากนะถ้าฝนตกจริงไหมนะฟ้าปิดฟ้าเปิดแปลว่าอะไรจะได้เลิกเถียงกันค่ะยุติเนี่ยสภาพอากาศอย่างเงี้ยมันอยู่ในวิสัยที่เราจะมีได้นะฮะไม่ใช่ไปรออุตุมาบอกว่าค่าเฉลี่ยเราไม่ต้องการค่าเฉลี่ยเราต้องการค่าสูงสุดต่ำสุดเพราะเหมือนคนน่ะเราไปตากแดดนะเราไม่ได้ป่วยตอนค่าเฉลี่ยเราไปป่วยตอนที่มันแดดจัดๆและอุณหภูมิสูงๆแล้วเราเป็นไม่สบายตอนนั้นนั่นเราอยากจะรู้ว่าเอ็กซ์ตรีมมันอยู่ตรงไหนอันนี้ข้อมูลเราสภาพอากาศเหล่านี้มันมีผลมากเลยเพราะมันไปควบคุมการเปิดปิดของปากใบเราก็ศึกษาตรงนี้ค่อนข้างมากนะฮะหลายๆพืชมาปากใบก็มีเปิดมีปิดโดยส่วนใหญ่ด้านบนเนี่ยจะมีแว็กซ์มาปิดเพื่อลดการเสียน้ำปากใบส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างสำหรับพวกไม้ยืนต้นนะคะเนี่ยมังคุดก็มีเห็นหมดนะคะนี่ปากใบเนี่ยพฤติกรรมมันทั้งโลกเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นพืชธรรมดามันจะตื่นพร้อมแดดเสือก็เปิดสัตว์ก็เปิดคาไว้บางชนิดจะมีแอบนอนตอนกลางวันเสร็จพอแดดหมดก็ปิดนะคะแล้วก็มาปิดทั้งคืนนี่คำถามก็เงี้ยจะมีออกมาอ่ะอย่างนี้ถ้าเราให้แสงตอนกลางคืนดีไหมจะได้เพิ่มอัตราสังเคราะห์แสงไอ้เนี่ยมันเป็นชั่วโมงนอนเหมือนคนเราอ่ะเพราะนั้นให้แสงจริงก็ไม่เปิดมันเจเนติกมันกลุ่มอยู่อีกประเภทหนึ่งนะคะพวกนี้เป็นพวกคาสูราเชียนเราจะมองว่าเขาจะเปิดปากใบตอนกลางคืนแล้วก็มาปิดตอนกลางวันเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเสียน้ำน้อยเช่นพวกกล้วยไม้สกุลหวายพวกสับปะรดพวกทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาเรียกว่าปวกน้ำนะครับนะเวลาเราศึกษาพืชเนี่ยเราก็เข้าใจต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาตรงนี้ซึ่งคนนั้นนี้แปลว่าต้องให้แสงตอนกลางคืนเดี๋ยวให้ดูค่ะมาดูนะอันนี้ปากใบเนี่ยความที่มันอยู่ด้านบนรับกับอากาศที่เปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยควบคุมว่าฉันจะต้องเปิดปิดยังไงนั้นตัวปัจจัยหลักๆที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือความเข้มแสง CO2 ข้างในอุณหภูมิใบนะคะความแห้งของอากาศแล้วก็สถานภาพของน้ำในใบมันก็จะมีการตอบสนองแต่ทุกตัวเนี่ยแตกต่างกันไปทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทำยังไงแล้วให้เกิดอัตราสังเคราะห์แสงมากที่สุดแล้วเสียน้ำน้อยที่สุดอ่ะการตอบสนองของมันแล้วแต่ละตัวพวกนี้ปรากฏว่าอันนี้เป็นจินตนาการเรานะก็คือมันจะต่อกันเหมือนกับเป็นซีรีส์อ่ะเหมือนกับเรามีไฟหลีอ่ะนะตัวไหนที่ทำแล้วนะปากใบเริ่มปิดปากใบปิดต่อให้ตัวอื่นดีเลิศยังไงปากใบก็ปิดมันแทนกันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเวลาเราศึกษาถึงมองว่าปัจจัยตัวไหนเหรอเป็นตัวจำกัดพืชในสภาพยังไงอันนี้เป็นจุดประเด็นที่เราวัดมาโดยตลอดนะคะอย่างเงี้ยถ้าเราวัดในภาคสนามจริงๆเนี่ยตัวเลขมันจะไม่สวยเท่าในทฤษฎีอะแต่เราก็พอเห็นนะคะพอแดดจับเนี่ยการเป็นสังเคราะห์แสงไอ้ปากใบจะเปิดน้อยลงแต่มันไม่ใช่เปิดน้อยเพราะแดดจับมันเปิดน้อยเพราะอากาศมันแห้งเกินไปถ้าอุณหภูมิใบสูงปากใบก็จะปิดถ้าสภาพ VPD สูงปากใบก็จะปิดนะคะบางทีเราวัดเนี่ยในรอบวันนะคะเราจะเห็นหมดอะตอนเช้าปากใบพอมีแดดมาปั๊บเปิดตู้แล้วก็พอแดดจับปิดแค่ปิดแค่เพราะว่าอากาศมันแห้งหรือเพราะอุณหภูมิมันสูงอันนี้ค่ะเราทำเรื่องนี้เป็นรูทีนของที่แล็บ
เราจะวัดจนกระทั่งเราพอเห็นภาพแล้วว่าสภาพอากาศปัจจัยทั้งหลายนี่มันเป็นควบคุมกับใบอย่างไรนะคะแล้วก็ไอ้ตัวสุดท้ายก็คือในแปลงหรือว่าไอ้ปาล์มเนี่ยอันนี้ได้น้ำอันนี้คือเกษตรแสงน้ำฝนถ้าเกษตรแสงน้ำฝนเนี่ยแดดดียังไงปาล์มใบก็ไม่เปิดเพราะมันปิดมันไม่มีน้ำจะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็จะมีปัจจัยพวกนี้ค่ะที่เข้ามาเล่นแล้วควบคุมการทำงานของต้นตัวเลขที่เราลองทำเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยนะคะคือถ้าเรามีข้อมูลสารอากาศอย่างเงี้ยติดอยู่เราจะสามารถเอาตัวเลขที่เราบันทึกไว้ทุกสมมติทุก15นาทีเนี่ยมาคำนวณว่าวันหนึ่งท่านมีความเข้มสูงกว่า700สำหรับปาล์มนะคะหรือค่า VPD ไม่ลดต่ำไม่เพิ่มกว่านี้เพราะวันนี้ทั้งหมดนี้คือควบคุมการเปิดฝาใบเราจะมองว่ากี่ชั่วโมงที่เอื้อกับการทำงานของปาล์มน้ำมันเขาก็จะได้เลยว่าทางใต้เนี่ยมันทำงานดีช่วงไหนแล้วถ้าไปปลูกที่ปาล์มรังสิตทำยังไงอันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่เราได้ทำมาตอนนั้นเนี่ยเรามีข้อที่ไปโต้แย้งเรื่องการปลูกปาล์มอีสานเนี่ยอยู่หลายข้อซึ่งเขาตีไม่แตกเขาปฏิเสธเราไม่ได้ซึ่งสีเขียวกับสีแดงนี่ทำไมมันถึงต่างกันเยอะขนาดมันแล้วแต่สภาพอากาศคืออย่างที่ทางใต้เนี่ยค่ะตรงนี้มันมีความชื้นใช่ไหมแดดกำลังดีแต่พอเป็นหน้าฝนจริงๆแดดไม่พอแดดไม่พอนะอันนี้คือเหตุผลว่าถ้าเราทำดีจริงๆเนี่ยปาล์มบ้านเราจะสูงกว่ามะเลยเพราะมะเลยเนี่ยมีเมฆเยอะมากเสร็จแล้วก็ออกมาว่าพอถึงหน้าหนาวจริงๆเนี่ยอากาศมันแห้ง